ยุ้ยเดินมาหาผู้ชายสองคนเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับยุ้ยจีรนันล่าสุดได้เจออต่อยในรอบ13ปีก่อนออกรายการทูเดย์โชว์ต่อยไตรภพเผยสิ่งที่ไม่มีใครรู้วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหลัง13ปีได้พูดคุยกันมีสิ่งที่ยุ้ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจ้าตัวได้สะสมมาตั้งแต่ครอบครัวการงานชีวิตที่ต้องต่อสู้จนกลายมาเป็นดาราช่องเจจากสิ่งที่สะสมมาในวันนี้ได้แสดงออกเทปรายการตัวเองมีกล้อง2ตัวก่อนหน้าที่จะอัดเทปก่อนออกรายการจูๆ่ๆยุ้ยก็ ได้มายกมือไหวช่างกล้องสองคนนี้ถึงกับเลิกลักมองหน้ากันยุ้ยไหวคนคุมกล้องสองคนนี้เป็นสิ่งที่ถูกปลูกมาในคนตัวคนทําให้หนึ่งคนน่ารักมากทําให้หนึ่งคนมีถูกคนค่าในทุกๆท,กทีผมยังพูดกับช่างกล้องว่าเห็นไหมคนรุ่นเก่าเขาเป็นแบบนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่เป็นไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตกลายเป็นดาราต้องผ่านกล้องคนรุ่นเก่ารู้เขาทั้งเคารพและมีน้ําใจก่อนยุ้ยจะออกมาพร้อมต่อยเข้าสวมกอดยุ้ยบอกว่าขอบคุณอาต่อยฟังเราซึ้งมากยุ้ยย้าว่าทุกคนมีบุญ คุณกับเราหมดก่อนทํางานยุ้ยจะว้หมดแม้แต่กล้องหรือไฟนอกจากความกตัญญูแล้วยุ้ยเผยเพราะความพยายามความอดทนความขยันทําให้มีวันนี้ได้มาไกลเกินฝันมากๆกลับมาบ้านตัวเองก้าวไ่มีความสุขมากๆเป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นบ้านยาทุกต้นมีความหมายหมด